ครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาทำของเล่นเป็นเครื่องร่อนกระดาษนะครับเครื่องร่อนกระดาษทำเล่นง่ายๆได้ที่บ้านนะครับเริ่มต้นจากเราใช้กระดาษนะครับนี่เป็นกระดาษหน้าปกก็ได้นะครับหรือกระดาษ A4 ก็ยังได้นะครับเราเริ่มจากการวัดเนาะเราจะวัดไปทั้งหมดด้านยาวนะครับทั้งหมดคือช่วงนะครับแบ่งเป็นช่วงละ3เซนนะครับอย่างนี้นะ3เป็น6เป็น9นะครับเป็น12 15นะครับแล้วก็วัดต่อไปอีกนะครับ3แล้วก็6ทั้งหมดมันจะมีอยู่7ช่วงพอดีนะครับวัดกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับวัดให้ตรงนะครับ3เซน6เซน9เซน12เซน15เซนนะครับ3เซน6เซนนะครับทีนี้เราขีดเลยครับพอเราได้ระยะแล้วหัวท้ายให้มันตรงกันนะครับขีดลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่คือปีกเครื่องร่อนของเรานะครับคือปีกเครื่องร่อนของกระดาษของเรานะครับเราขีดเส้นหมดอันนี้นะครับฝั่งนี้เราก็เอาสุดกระดาษไปเลยครับเนี่ยเราใช้เป็นปีกมันจะยาวเกินไปเอาสัก15เซนแล้วกันนะครับ15เซนพอปีกเรามันจะไม่มีความแข็งแรงนะครับถ้าเราทำยาวเกินไปเนาะวัดแล้วลากเลยครับแล้วเราก็วัดเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงครับฝั่งนี้ให้เป็นสัก4เซนนะครับประมาณนี้นะครับสัก4เซนแล้วเราก็ลากเลยครับ4เซนลากแบบนี้เลยครับนี่คือเราวัดขนาดได้ครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปตัดกระดาษครับตัดเฉพาะส่วนนี้นะนี่นะครับส่วนขอบนอกนะครับข้างในห้ามตัดนะครับเราจะใช้การพับเอานะจะเหลือตัดอยู่อีกนิดนึงนะครับตัดแยกใบปีกไปพับเฉยๆนะครับเล็งให้ตรงนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆตัดนะครับเดี๋ยวตัดผิดมาเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะแบบนี้นะครับตัวนี้เราไม่เอาเราใช้แค่นี้ครับต่อไปเราก็จะตัดแบ่งทั้ง7ใบพัดของเรานะครับตัดแค่ถึงตรงนี้นะครับตัดแค่ถึงตรงนี้ไม่ได้ตัดจนสุดนะพี่ตัดให้ดูนะครับตัดไล่เข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมพอถึงตัวนี้นะครับเราก็หยุดจบพอแล้วนะครับตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัดจนสุดเลยตัดไปเรื่อยๆเลยนะครับเล็งดีๆแล้วค่อยๆตัดนะครับให้มันเท่ากันนะเห็นไหมครับอย่างนี้เราตัดให้มันขาดแยกกันหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะพับครับพลิกมาด้านนี้นะครับพับตามรอยนี้ครับรอยที่เราเขียนไว้พับวนไปเรื่อยๆนะครับพับทบกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพับวนทบกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับครับมันจะมีรอยที่เราวาดไว้อยู่นะครับขีดไว้อยู่แล้วก็ทำให้มันเป็นรอยพับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับฝั่งนี้นะเราก็พับที่ในการพับมาทางนี้นะครับพับลงทุกอันนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอ
ี้นะครับเห็นไหมหรือเริ่มคล้ายแล้วสุดท้ายเราจะทั้งหมดเนี่ยครับมาม้วนรวมกันแบบนี้นะครับแล้วก็ติดด้วยเทปใสนะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้ไปลองร่อนกันแล้วนะครับติดด้วยเทปใสตรงรอยต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับสองอันสุดท้ายเอาให้มาชนกันพอดีนะครับพอชนกันพอดีเสร็จก็ติดครับเรียบร้อยเลยครับนี่คือหน้าตาของเครื่องร่อนของเรามันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครต้องการความแข็งแรงก็อาจจะติดข้างในเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นเนาะติดด้านในด้วยนะครับแบบนี้นะครับไม่มีหลุดแน่นอนจัดทรงนิดนึงนะครับเสร็จแล้วไปลองเล่นกันเลย